อย่างที่ทราบกันดีว่าภาครัฐเนี่ยให้ 5,000 บาทต่อคนแต่ว่าในแถลงการของอาจารย์เนี่ยมีการกำหนดว่า 3,000 บาทก็พอทีนี้ตัวเลขที่มันห่างกันไป 2,000 บาทเนี่ยค่ะเรามีฐานหลักคิดจากอะไรคะถึงต้องเป็นตัวเลข 3,000 มาจากเรื่องของเส้นขีดความยากจนหรือเปล่าคะใช่ครับก็คือเราดูข้อมูลจากเส้นความยากจนนะฮะซึ่งอยู่ที่ประมาณ 2,700 บาทนะเราก็รู้สึกว่าก็ควรจะไม่ต่ำกว่าเส้นความยากจนเราก็เลยเสนอกันที่ 3,000 นะฮะคือในแง่นึงเราก็เข้าใจว่าถ้าขยายจำนวนผู้รับเงินช่วยเหลือมากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นภาระก็ประมาณของภาครัฐมากขึ้นนะเพราะงั้นถ้าจะให้ทุกคนได้ 5,000 บาทก็น่าจะเป็นภาระอย่างใหญ่มากกว่านี้นะก็เลยเสนอกันที่3,000 บาทนะฮะแต่ถ้าพูดให้กว้างกว่านั้นก็คือตอนที่คุยกันเนี่ยนอกจากข้อเสนอว่าคล้ายๆกับเป็น universal basic income ที่จ่ายให้ทุกคนแล้วเนี่ยก็มีข้อเสนออีกรูปแบบนึงที่คุยกันก็คืออาจจะเป็น job support scheme ประมาณนั้นก็คือแทนที่อันนี้จะได้ประโยชน์อีกในแง่นึงก็คือว่ารัฐบาลช่วยจ่ายเป็นค่าจ้างเงินเดือนก็คือเราเข้าใจว่านะฮะเรามองภาพว่าพอวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตโควิดเข้ามาเนี่ยหน่วยธุรกิจจำเป็นจะต้องลดรายจ่ายนะฮะเขาอาจจะเลือกที่จะลดรายจ่ายที่เขาคุมได้ง่ายที่สุดก็คือลดจำนวนการจ้างงานนะฮะถ้ารัฐบาลสามารถชะลอการลดการจ้างงานนี้ได้ดึงให้ธุรกิจกับลูกจ้างยังสามารถผูกพันกันอยู่นะฮะก็จะสามารถทำให้ในเวลาที่เราผ่านพ้นวิกฤตโควิดนี้ไปเนี่ยนะฮะถ้ายังมีเส้นความผูกพันกันอยู่เนี่ยธุรกิจไม่จำเป็นจะต้องไปไล่รับพนักงานใหม่ไม่จําเป็นต้องเทรนพนักงานใหม่พนักงานเก่าที่มีประสบการณ์สามารถกลับเข้ามาทํางานได้เลยในหลายประเทศก็มีข้อเสนอแบบนี้นะฮะก็เราก็คุยกันแบบนั้นอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายเรามองว่าภาระงบประมาณจะเยอะมากถ้าเสนอเป็นสัดส่วนอย่างที่หลายประเทศเสนอกันนะฮะ 75% ของเงินเดือนเนี่ยรัฐบาลช่วยซัพพอร์ตอันนี้ก็จะเป็นภาระอยู่ถึงไม่ว่าเราจะพยายามแจกให้ทั่วถึงอย่างไรมันไม่มีทางที่จะทั่วถึงได้ทั้งหมดมันจะมีคนบางส่วนคนไร้สัญชาตินะฮะคนไร้บ้านหรือว่าแรงงานต่างด้าวเนี่ยซึ่งแน่นอนว่าไม่มีทางจะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาทนี้นะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนนั้นน่ะเราแล้วก็เพื่อให้ลดปัญหานะฮะสําหรับคนกลุ่มนี้ความทุกข์ของคนกลุ่มนี้เราเชื่อว่าจําเป็นที่จะต้องมีการดําเนินมาตรลักษณะของมาตรการแจกจ่ายอาหารหรือปัจจัยเพื่อการดำรงชีพเพื่อที่จะให้ทั่วถึงโดยไม่มีการกีดกันนะฮะอันนั้นก็จะเป็นส่วนที่แต่ปัจจุบันเนี่ยที่เกิดขึ้นก็คือกลายเป็นภาคเอกชนนะฮะคนที่มีจิตกุศลนะฮะมาดำเนินการกันนะฮะก็ผมเชื่อว่าถ้ารัฐบาลจัดกลไกอาจจะไม่ต้องครบถ้วนเท่าไหร่แต่มีระบบกลไกที่ชัดเจนนะฮะแล้วก็มีเงินของรัฐบาลเข้าไปนะซึ่งถ้าให้เห็นชัดง่ายๆก็คืออาจจะเป็นโรงเรียนหรือวัดก็จะเป็นระบบกลไกที่ถ้ารัฐบาลจัดให้มีการกระจายการแจกที่ทั่วถึงมากกว่านี้เนี่ยโอกาสที่คนจะไปรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะรับของแจกที่ทั้งเขตดอนเมืองมารวมกันอยู่ที่เดียวมันก็จะเป็นโอกาสน้อยลงนะฮะปัญหาที่รัฐบาลเกรงนะฮะเรื่องของsocial distancing ที่จะได้รับผลกระทบก็จะเบาลงนะผมว่าจัดการแจกให้เป็นระบบมีการกระจายมากกว่านี้ก็น่าจะดีนะแต่ว่านั้นก็คือในส่วนมาตรการส่วนแรกก็คือเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นะฮะรอดพ้นจากความทุกข์ในขณะปัจจุบันถ้าเป็นไปได้เนี่ยเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภททุกประเภทเนี่ยควรจะยุติหรือว่าลดการเก็บค่าเช่านะเพื่อบรรเทาผลกระทบนะฮะก็จะเปิดโอกาสให้ธุรกิจสามารถเอาตัวรอดได้ถ้ามองภาพหลังจากที่ตัวโรคระบาดมันซาลงแล้วนะพอเราจะเริ่มเปิดระบบเศรษฐกิจขึ้นมาใหม่เนี่ยการที่ระบบเศรษฐกิจมันถูกหยุดมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะฮะก็คือช่วงไฮเบอร์เนตซึ่งก็แล้วแต่ความจำเป็นของการระบาดว่ามันจะยาวนานแค่ไหนนะฮะพอถึงจังหวะนั้นเนี่ยเครื่องจักรที่มันไม่ได้ทำงานมาเนี่ยมันก็จะต้องค่อยๆกลับมาเนี่ยมันก็จะขึ้นมาได้อย่างช้าในจังหวะนั้นผมคิดว่าจังหวะนั้นเนี่ยถ้าภาครัฐเข้าไปนะช่วยกระตุ้นผ่านโครงการที่เป็น Work Fair เนี่ยนะจะมีโอกาสที่จะจุดให้ตัวเครื่องจักรต่างๆติดกลับเข้ามาทำงานได้ง่ายขึ้นนะฮะก็เพราะฉะนั้นภาคในแง่นี้รัฐจะต้อง allocate นะงบประมาณส่วนหนึ่ง